กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวกันว่าจะเป็นเรื่องราวของชีวิตเลขเบอร์โทรศัพท์ที่หลายท่านส่งเข้ามาเยอะมากโอ้โห3ตัวสุดท้ายนี่เดี๋ยวผมว่าเดือนสิงหาเอางี้มาท่านผู้ชมผมอาจจะแจกนะซิมฟรีแต่ต้องมีข้อแม้ต้องบูชาวัตถุมงคลของผมเพื่อสร้างพระก็เหมือนกับท่านบูชาแถมซิมค่ะจะได้ต้องหาสปอนเซอร์มาแจกซิมก่อนเหมือนกับเป็นเลขโทรศัพท์ที่เฉพาะตัวเองคือง่ายท่านผู้ชมบางครั้งเนี่ยได้ความเชื่อนะถ้าเราเชื่อแล้วเอามาเสริมผมบอกเลยไงฮะ1ถ้าคุณปฏิบัติธรรมเจริญสมาธินะให้ทานบ่อยๆอะไรมันก็ดีหมดแต่เฮ้ยอาจารย์เอ้ยอยากจะทราบเหลือเกินว่าหมายเลขเบอร์โทรจะเสริมอะไรนะชัยภูมินะที่ตั้งดีนะฮะทะเบียนรถสวยแล้วก็อะไรเซ็นเยี่ยมโอ้ครบสูตรครบศาสตร์เห็นไหมล่ะมันต้องสมบูรณ์ให้ธาตุทั้ง4ดินน้ำลงไปก็จะประกอบเป็นอาการทั้ง32ฉะนั้นทุกอย่างมีคุณค่าถ้าเรามีแรงศรัทธาค่ะมาต่อกันที่ SMS กันเลยดีกว่าค่ะมาดูกันวันนี้จะหมายเลขเบอร์โทรต่อมั้ย SMS ต่อมาคุณวิมลตกงานค่ะจะได้งานทําหรือเปล่าค้าขายดีมั้ยค้าขายดีมั้ยวิมลยังไม่ค่อยเหมาะสมต่อการค้าขายเราเองไม่ใช่แล้วเรารักเผื่อเลือกอ่ะอยากทํานู่นอยากทํานี่ที่สุดท้ายนะฮะควรจะขายของประเภทปั่นนะครับน้ําส้มปั่นหรือแม้แต่เรื่องของนะฮะน้ำหวานต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีแฟรนไชส์เยอะนะครับลองทำดูที่มีแฟรนไชส์นะครับวิมลอ่ะไรเซนนี้เลยครับนะครับวันนี้สองท่านผู้โชคดีกับถังเรียกทรัพย์ยังอยู่นะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะต่อท่านผู้ชมครับ SMS ต่อมาค่ะครูหัตถาคะว่าอย่างไรหนูขอลายเซ็นให้พ่อค่ะคุณพ่อชื่อเสวกทั้งชื่อแล้วก็นามสกุลภาษาไทยเลยชื่อนะฮะนามสกุลนะครับนามสกุลอยู่ล่างนะเดี๋ยวครับชื่อเด่นนามสกุลดีเสริมด้วยลายเซ็นเตโชขออภัยมนุษย์สมบัติเพราะใช้มือขวามือซ้ายก็เตโชทาน้องบัวจำแม่นSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณมนรพัฒน์เบอร์โทรศัพท์นะคะ3ตัวสุดท้าย997มนรพัฒน์นี่ก็เป็นแฟนรายการประจำเลยนะฮะ997ดีไหมดีน้อยไปดีอย่างไร997เนี่ยเป็นคนที่เตรียมพร้อมต่อทุกสถานการณ์แล้วก็เป็นศิลานีใช้เบอร์เนี่ยก็โทรได้นานมากโทรกระหน่ำซัมเมอร์เซมไม่ใช้โปรโมชั่นอะไรโทรเก่งจริงฉะนั้นเมื่อโทรนี้นะฮะเขาบอกว่าถ้าเบอร์นี้ไปติดต่อการเจรจาการค้าการขายมีชัยไปฝากครึ่งเพราะว่าหมายเลขพวกนี้เป็นหมายเลขด้านการบริการด้านการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมถ้าเป็นมูลนิธิผมถ้ามี997ก็ดีครับเพราะว่าจะมีคนมาทำบุญนะครับบอกว่าพูดอะไรคนก็เชื่อคนก็หลงไหลเห็นไหมล่ะฮะไม่เหมือนใครงงสิครับนั่นแหละฮะมลพัฒน์พดคำจ้ะมีแล้วครับลายเซ็นนั้นจะได้แล้วเหรอเนาะคงได้แล้วผมจำแม่นครับเลขชื่อนี้ตอบมาเลยค่ะมาที่คุณคุณลำพึงเลขบัตร114ดีไหมคะเนื้อคู่จะเจอเมื่อไหร่เห็นมวยพูดบ่อยไอ้คู่พัดภาคเนี่ยตัวนี้แหละฮะคือเป็นคู่ที่ไม่ถึงกับพัดภาคแต่ว่าจำจากจำลาจำจรมีบ่อยๆเป็นเลขแห่งความผิดหวังครับไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแล้วถ้าอยู่อย่างนี้แบบสดๆไฟเขียวใช้ไปแต่ถ้าอยากจะมีคู่รักสักคน116หรือว่า216ยิ่งดีครับเจอคู่แล้วก็จะปิ้งกันแล้วก็รักกันที่สุดอย่าเพิ่งเชื่อเอาไว้เป็นบทเรียนแค่นั้นเองจ้านะ SMS ต่อมาแต่ผมว่าหลายคนก็เชื่อเหมือนกันใช่ค่ะก็ส่งกันเข้ามาเยอะเลยคุณเรวัตพี่ทั้งมวยขอหลายหมายเลขเลยเกินแสดงว่าอยากทำหลายธุรกิจคุณเรวัตครับคลับสุขภาพที่เปิดอยู่เป็นยังไงบ้างเรวัตครับนิ่งไปนิดนึงนะฮะถ้าถามเรื่องของชื่อคุณเนี่ยเป็นการแสดงถึงว่าในการเริ่มต้นในการประสานต่างๆเนี่ยค่อนข้างช้าชะลอตัวไปนิดนึงยอดน่าจะไม่ค่อยดีเท่าควรฉะนั้นแล้วกำลังจะมีทิศทางที่ดีขึ้นถ้ามีจัดโปรโมชั่นแล้วก็นำประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้สักนิดนึงยอดจะได้มากขึ้นนะครับคุณเรวัตกับไรเซนนี่ครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะจะเป็นชื่อสกุลจะเป็นคำถามแบบนี้หรือว่าเลขบัตรประชาชนรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะจะได้เสียสตุ้งตังซะทีเดียวนะครับเราเองก็จะได้นำเสนอเรื่องราวที่มีความเข้มข้นกับทุกๆ SMS ครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณสุดาวันวุ่นวายมากชื่อวุ่นวายมีแต่ปัญหาเข้ามาเบอร์โทรศัพท์ถ้าเป็น3ตัวคือ511เบอร์โทรนี้เบอร์โทรมาแต่ไม่มีเสียงเราสายได้ยินแต่เสียงเราสายนะครับใช่ไหมจริงๆเบอร์นี้ขี้เกียจรับจริงๆครับผมว่าถ้าเป็นเจ้าของเบอร์เนี่ยเตรียมใจเลยว่าบางครั้งเบื่ออยากกับโรคมนุษย์นะฮะฟังดีๆบางครั้งเราเบื่อบุคคล8511เนี่ยเป็นเลขแปรเปลี่ยนในเรื่องของคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจเหมือนว่าช่วงนี้ห่างมิตรภาพเพื่อนฝูงไปเยอะไปมากเหลือเกินฉะนั้น8511ไม่เหมาะสมแต่เชิงการค้าแต่ว่าในด้านเรื่องของการเจรจาเรื่องทั่วไปสัพเพเหระสนุกสนานดีแต่ถ้าเอาเป็นเรื่องเป็นราวเอากิจการเรื่องการเงินอย่าไปใช้บ่อยแล้วกันนะครับมีปัญหา
ถ้ามีความเชื่อมั่นนะครับว่าเลขอะไรดีกับคุณผมบอกเลยว่ามี8ตัวแล้วแล้วก็1แต่5 1อยู่กลางเลข5เป็นตัวดับดับเรื่องอะไรดับเรื่องของการเจรจาที่มีปัญหาเพราะว่าคนรอบข้างคนรอบเคียงนะฉะนั้นแล้วเลือกให้ถูกนะฮะแต่ถ้าใช้ต่อก็ไม่เป็นไรนะเราก็สวดมนต์เจริญสมาธิแล้วก็พยายามใช้อย่างให้เหมาะเจาะเหมาะสมสิ่งดีๆก็จะเข้ามาคุณสุดาวันนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาครับนะคะก็นั่นจะเป็นพันตำรวจโทนะฮะมีครูของเรานะครับเอกสุประวีนะครับนี่แหละค่ะเลขบัตร588พอบอกตำรวจมาตกใจหมดเลยเพราะว่านะครับอาจจะเป็นรองผู้กำกับหรือก็สารวัตรนะฮะนะผมก็เรียกเป็นรองนะยศสูงหน่อยนะครับแต่ถ้าเท่ากันก็ดีนะครับนะอ่ะมาดูกัน588นะครับนะคุณสารวัตรนะครับรองผู้กำกับแล้วกันเรียกแล้วกันเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาเก่งนะครับครับมาดูกันนะอย่าวิเคราะห์เยอะนะครับเดี๋ยวมีลุ้นอ่ะ588เป็นช่วงที่ถ้าเลขบัตรนะครับกำลังจะได้ยกย้ายปรับเป็นผู้กำกับในเร็ววันนี้ส่วน8796โอ้โหงานแบกภาระตลอดแต่เขาเป็นคนว่าคนดีปิดทองหลังพระตกน้ำไปไหลตกไปมั่น8796เป็นเลขผู้นำแต่ลูกน้องบริวารไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยฉะนั้นนะคุณเอกสุโอวีนะครับนะฮะชื่อเด่นลายเซ็นคงจะได้แล้วแนะนำลายเซ็นเบอร์โทรนะฮะถ้าเอาไปใช้เคลียร์งานเคลียร์ผู้ใหญ่ลาบยศตำแหน่ง8796ดีครับแต่ถ้าใช้ส่วนตัวถ้าใช้เจรจาเรื่องการเงินอย่าใช้บ่อยก็แล้วกันครับให้ใช้ของสถานีให้ใช้ของโรงพักกันไปก็แล้วกัน SMS ต่อมาเลยค่ะครับคุณนุทัศน์เบอร์โทร980เป็นอย่างไร980นะครับสะเดาะเคาะกับผมสักหมื่นก่อนเลยครับนั่นแหละฮะนี่คือเป็นเหยื่อทันทีฟังก่อนจะได้โชคลาภใหญ่ก้อนใหญ่ในเร็ววันนี้นี่วันที่เท่าไหร่แล้วล่ะอีก6วันมีลุ้นครับนะฮะ980เลขที่ออกกำลังดีอยู่ผมไม่ต้องไปเล่นหวยนะฮะแต่ว่ามีโอกาสได้ทรัพย์ได้อำนาจได้การเงินในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้อ้าวเป๊ะเวอร์มั้ยครับลองดูใช่เลยนะใช่เลยใช่เลยต้องส่ง SMS เข้ามานี่แหละค่ะให้อาจารย์วิเคราะห์กันว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะคำถามเลขบัตรประชาชนรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์3ตัวท้ายเท่านั้นเดี๋ยวเบรกหน้าส่งเข้ามาลุ้นกันอีกครับจ้ะพักกันสักครู่ค่ะ